สวัสดีครับตลอดปีที่ผ่านมาครับ SFM TV ก็ได้ทำการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตซอลระดับนานาชาตินะครับแล้วก็การแข่งขันในสโมสรมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับเดือนธันวาคมก็ยังมีการแข่งขันอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่น่าสนใจครับเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน15ปีครับ U15 วาริกฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งทีมงานของเราก็ได้เดินทางไปยังทีมต่างๆนะครับที่ได้ลงทำการแข่งขันนะครับสำหรับทีมแรกที่ได้เดินทางมาเจาะมาทำข่าวนั่นก็คือโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนครับไปติดตามกันเลยครับหลังจากฝ่าด่านรอบคัดเลือกโซนกรุงเทพเข้ามาได้เป็นทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าไปเล่นฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน15ปีรอบชิงแชมป์ประเทศไทยกับการแข่งขัน U15 วาริกฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนถูกจับสลากอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับสุราษฎร์ธานีและอยุธยาสำหรับในเรื่องของความพร้อมกฤษณะสุขาวดีหัวหน้าผู้ฝึกสอนเผยว่าสภาพทีมอยู่ที่ 90% ส่วนเป้าหมายในการแข่งขันยอมรับว่าเป็นงานหนักแต่ถ้าผ่านรอบแรกไปได้ถือว่าเป็นโบนัสก็ถ้าเกิดในความพร้อมของสภาพทีมเนี่ยนะครับก็มาสัก 90% นะครับทั้งสภาพร่างกายจิตใจนะครับแล้วก็รูปแบบการเล่นนะครับน่าจะได้สัก 90% แล้วนะครับแล้วก็องค์ประกอบใหญ่ๆก็สมบูรณ์หมดแล้วนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็สนับสนุนเต็มที่นะครับถ้ามองเป้าหมายในที่จะไปเล่นรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับเบื้องต้นในรอบคัดตัวแทนกรุงเทพเนี่ยนะครับก็เจอทีมหนักๆมาในความรู้สึกก็คิดว่าเด็กเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จแล้วนะครับที่เหลือว่าไปรอบสุดท้ายนี้คงเป็นโบนัสนะครับแล้วถ้าผ่านรอบแบ่งสายได้ก็ถือว่าทะลุเป้านะครับในการไปรอบสุดท้ายนักเตะชุดนี้ของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนยกชุดมาจากการแข่งขันสพท.ลีกประจำปี2559ซึ่งตอนนี้อยู่อันดับที่6กับการที่ได้มาเล่นวาริกฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพรอบสุดท้ายนับว่าเกินความคาดหมายเพราะว่านักเตะในทีมล้วนเป็นคนในท้องถิ่นในย่านบางบอนบางขุนเทียนไม่มีโครงการช้างเผือกเหมือนโรงเรียนชั้นนำในด้านฟุตซอลโดยหัวหน้าผู้ฝึกสอนของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนชื่นชมนักเตะว่ามุ่งมั่นทุ่มเทจึงทำให้สามารถไปโชว์ผลงานที่จังหวัดนครราชสีมาในช่วงปลายเดือนนี้ถ้าเป็น1ใน3ของโซนกรุงเทพเนี่ยต้องชมตัวเด็กเขาเองนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่มีโอกาสได้เล่นฟุตซอลรายการใหญ่ๆขนาดนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณบริษัทวาริกนะครับที่จัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ขึ้นมาพอเด็กเห็นว่าเป็นรายการที่มันใหญ่นะครับก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพราะว่าตัวเด็กเองเนี่ยเป็นเด็กบ้านซึ่งไม่เคยได้รับโอกาสเลยพอได้อยู่บ้านตัวเองแล้วได้เล่นรายการใหญ่ขนาดนี้นะครับก็ความทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งใจของเขาก็เลยสูงนะครับก็คงเป็นผลตอบแทนนะครับกับความทุ่มเทของตัวเขาเองสำหรับรอบสุดท้ายจะมีขึ้นระหว่างวันที่23-25ธันวาคมณโคราชชาติชายฮอลล์จังหวัดนครราชสีมาแต่ละทีมก็เตรียมพร้อมกันอย่างเต็มที่โดยในวันพรุ่งนี้ทีมงานของเราจะเดินทางไปที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจังหวัดอยุธยาเช็คความพร้อมของทีมกรุงเก่าซึ่งอยู่ในกลุ่ม4แล้วกลับมาพบกับฟุตซอลอัปเดตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ